ฟันยางครับสวมใส่ในการชกในแต่ละครั้งของนักมวยด้วยยืนขึ้นมาแล้วครับขยับเข้าไปครับทางด้านของพยัคฆ์โด่งที่บางติ๊บว่าไปนะครับซ้ายกับซ้ายครับแต่สไตล์เนี่ยแตกต่างครับน้ำเงินประเภทจังหวะฝีมือโยกเตะเลยครับส่วนแดงนี่โอ้โหเกมบดเกมเบียดเพราะว่าแซงได้แซงไม่ได้ครับช่วงปลายๆครับต้นกับปลายครับคู่นี้ลุ้นกันแบบนี้เลยครับแล้วดูครับผิวแกครับแททูมหาภัยครับเต็มเรือนล่างเลยครับซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะจัดจ้านอยู่แล้วเรียกว่าซ้ายเกียรติชัดชัยนี่ซ้ายทั้งแถบนะครับก็เป็นชายเก่าของบุญหลงของสวนภูรีสอร์ทนะครับบุญหลงเกียรติชัดชัยส่วนใหญ่จะเป็นมวยซ้ายนะครับแล้วก็จังหวะฝีมือออกแข้งนะแม่นยำมาดูว่าพยัคฆ์โด่งที่ว่าซ้ายจัดจ้านเนี่ยอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นแหละครับโดนบทหนักๆนี่จะไหวหรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับสงสัยเห็นหนังตัวอย่างคู่ก่อนหน้านี้ครับมีของหนักๆครับเตะเจาะยางกันแล้วครับโดนใครโดนของใครก็แตกได้เหมือนกันนะครับท้าทายแล้วครับไม่อยากชกครบ5ยกแล้วครับว่าสงสัยรีบกลับบ้านครับแม่ใส่กันหนักๆครับก็ดูเหมือนจะอารมณ์เดียวกับพี่ต่อผู้กลับของเราแล้วครับรีบครับทั้งคู่เลยนี่ไปไหนเหรอ อ้าวยางไทยครับยางไทยแตกก่อนกันครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมากลางลำตัวแล้วครับกระจายความเจ็บปวดนิดนึงเล่นหนักหนักเนื้อเน้นๆกันตั้งแต่ยกแรกแล้วครับพลังหนุ่มซ้ายครับพยัคฆ์โด่งก็ซ้ายครับพยัคฆ์โด่งถีบไปก่อนครับแม่ขยับทำท่าจะเตะแต่ไม่เตะครับถีบไปเลยครับถีบไปที่ต้นขานั่นแหละครับจดจ้องๆโยกกันไปโยกกันมาครับยืนใกล้ๆครับเขี่ยขวาหน้าไปก่อนครับพยัคฆ์โด่งพลังหนุ่มยังไงครับยังไม่เดินยังไม่ถอยครับจ้องกันไปก่อนนี่ครับซ้ายมาอีกแล้วครับพยัคฆ์โด่งครับจ้องไม่นานครับไม่ต้องรอพยัคฆ์โด่งบอกมีจังหวะก็เอาเลยครับนี่ครับ1 2โอ้โหมาซ้ายหน้าวัดเสียวครับเจ้าตัวบอกว่าเตรียมหมัดมาด้วยครับวันนี้เมื่อกี้มีขวาครับวัดระยะนะครับแล้วก็ซ้ายนี่ทิ้งทั้งไหลเลยครับพยัคฆ์โด่สัญญาณเตือนมาแล้วครับแบบนี้ครับนี่ครับเตะขวาพับในไปอีกทีครับเตะล่างให้ระแวงครับเพื่อที่จะหาจังหวะให้กาดตกแล้วก็ปล่อยหมัดแบบเรียกว่าหมัดปิดบัญชีแบบโป้งเดียวน็อกอะไรอย่างนี้เลยครับแต่ว่าต้องดูครับเพราะว่าพลังหนุ่มเองก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละครับก็ออกมาหวังผลเลยครับหมัดของพยัคฆ์โด่ครับส่วนแดงนี่เป็นนักชกที่ไม่เคยแก่ครับเพราะแกคือพลังหนุ่มสะดุ้งนะอ้าวมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วครับทางด้านของพยัคฆ์ทางด้านพลังหนุ่มสะดุ้งไหมอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับยางยี่ห้ออะไรยังไงครับไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวจับเข้าไปเจาะยางเข้าไปอัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหต้องนับครับช็อตนี้ครับโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบครับโอ้โหเกมท้าทายกันมาแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณเตะยางมาผมเตะยางคืนแต่สุดท้ายท้ายสุดคนที่ทนได้ก็คือพยัคฆ์โด่งครับยกแรกเท่านั้นแหละครับแหมแฟนมวยถามอีหยังวะนะครับอ่ะจบยกแรกเลยนะครับโดยการเตะเจาะยางครับชัยชนะเป็นของพยัคฆ์โด่งเกียรติชัดชัยครับภาพช้าครับดูให้ชัดนะนี่มีหมัดมาเพิ่มเติมความหลากหลายแต่ว่าจุดโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยครับโมเมนตัมอยู่ข้างล่างครับพยายามเตะเจาะไปแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับพอเห็นคู่ต่อสู้มีอาการก็เหมือนเสือนะครับขย่ำเหยื่อเข้าไปครับทั้งเตะทั้งเสียบครับต้นๆนะพยายามลองของไปก่อนครับพอเห็นอาการสะดุ้งเท่านั้น